ช่วงนี้กำลังคินมากๆเลยบล็อกเกอร์แบบมาถ่ายเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแพตตี้ก็คงไม่พลาดชื่อ28 Street นะคะไปกันค่ะมาแล้วนะคะเราก็เจอจุดที่เราต้องการแล้วแต่มิชชั่นเฟลมากๆเพราะอะไรคะเราเจอคนกลใส่ไม่เป็นไรเรารู้ที่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ถ้าเรามาแถวนี้นะถ้าเขายังอยู่ก็อดที่3ของวันนี้แล้วนะคะก็คือนี่เลยนะคะ Flat Iron Building นะคะตึกนี้นะคะเก่าแก่มากๆสร้างตั้งแต่ปี1907เลยเก่าแก่มากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะมานิวยอร์กนะคะก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เลยเย้ yeah!4ของวันนี้นะคะนี่เลยนะคะก็คือ The Vessel at Hudson Yard นะคะที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเปิดใหม่ของนิวยอร์กเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มานิวยอร์กช่วงนี้ก็คือห้ามพลาดเลยแล้วก็ที่นี่นะคะเข้าฟรีค่ะแต่ว่าให้เข้าเป็นรอบเป็นเวลาแต่เราอ่ะไม่อยากแบบเหมือนฟิกซ์มากเราก็เลยซื้อบัตรเลยก็คือราคา10เหรียญก็ประมาณ300บาทจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในวันนี้โอเคเข้าไปข้างในกันค่ะมีเรฟเฟอร์เรนซ์แล้วว่าเราจะใช้แบบนี้เดี๋ยวไปกันแล้วทำไมต้องหอบอ่ะเหนื่อยชั้นเดียวเองแล้วเนี่ยฮะยังไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยหนาวหน่อยนะคะแต่สวยมากเลยค่ะที่5ของวันนี้นะคะก็คือ The Highline นะคะที่นี่เขาบอกว่าถือว่าเป็นเหมือนสวนสาธารณะลอยฟ้านะคะก็มันก็จะมีมุมถ่ายรูปอยู่แต่ว่าเรายังหาไม่เจอนะคะที่ไฮไลน์นี้นะคะก็ไม่ได้เป็นแค่สวนสาธารณะเดินอย่างเดียวนะคะมันก็จะมีเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่มีงานศิลปะมีกราฟฟิตี้มีอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์แล้วก็สะท้อนสังคมน้องอยากมีรูปมุมบนสะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงความสวย และตรงนี้นะคะคนก็หยุดถ่ายรูปเยอะมากเราก็เลยดูว่าคืออะไรนะคะซูมเข้าไปค่ะซูมค่ะ
มันคือเขาคือใครคะเจ๊หน้าตาเหมือนทรัมป์เลยนะคะถูกล่ามโซ่แล้วก็ใส่ชุดใส่ชุดนักโทษโอเคจ้าไปต่อค่ะถ้าเหนื่อยเจ๊แหลกก็สามารถมาหลับที่นี่ได้มันไม่ใช่พักผ่อนหย่อนใจหรอกมันเดินโคตรเหนื่อยเลยพักผ่อนหย่อนใจจ้าและแล้วเราก็เจอแลนด์มาร์คของเรานะคะวิธีการเดินก็จะยากหน่อยนะก็คือเซิร์ช Google Map เนาะบอกว่า The High Line แล้วก็ 15th Street นะคะ15ไปจ้าไปจ้าไปที่ต่อไปและพิกัดที่6ของวันนี้นะคะก็คือ L Room Cafe นะคะและที่ร้านนี้นะคะสิ่งที่ควรจะถ่ายรูปก็คือการสั่งอาหารอย่างชุดวันนี้นะแพทก็คือใส่ชุดสีชมพูใช่ไหมเราก็เลยจะสั่งเมนูที่เป็นสีชมพูก็คือมีเป็นดอกกุหลาบโรสโมจิโต้นมสีชมพูเนาะแล้วเขาก็โรยกลิตเตอร์ทุกอย่างก็เลยเป็นสีชมพูก็เห็นบล็อกเกอร์คนอื่นอะเวลามาใช่ปะเขาอะใส่ชุดสีเหลืองใช่ปะมันก็จะมีเมนูสีเหลืองแกงอิสระไม่รู้ค่ะเราก็โดนไป40นะคะเกือบประมาณ 1,300 โหดมากปะกับโรงแรมนอนเถอะโอเคลืมบอกนะคะว่าช่วงนี้ช่วงที่เรามานะคะเป็นช่วงหน้าหนาวของที่นิวยอร์กนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะแบบอากาศมันก็จะแห้งนะคะหน้าเราก็จะยิ่งแห้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคืนนี้ค่ะเราจะกลับไปใช้ Estée Lauder Renutiv นะคะเพราะฉะนั้นหน้าเราจะไม่แห้งแล้วหน้าเราจะกลับมาเฟชมากๆเลยโอเคเดี๋ยวกลับไปใช้คืนนี้ค่ะถึงห้องแล้วนะคะพูดเลยว่าตอนนี้คืนหน้าแบบไปแล้วอะเดี๋ยวเราขอล้างหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาเทสสกินแคร์ตัวโปรดที่เอามาทริปนี้ให้ทุกคนดูนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นตัวแรกค่ะ Ultimate Diamond Transformative Energy Duo Infusion ค่ะตัวนี้นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะซึมไวมากๆแล้วก็ใช้แล้วนะคะหน้าก็แบบมันนิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบฉ่ำน้ำขึ้นเลยและตัวที่2ที่แพทจะทานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Ultimate Diamond Transformative Energy Cream ค่ะตัวครีมนะคะมีส่วนผสมของทองคำบริสุทธิ์ถึง 24K เลยส่วนผสมนี้นะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สบายผิวค่ะและที่สำคัญนะคะตัวครีมนี้นะคะมีส่วนผสมของไข่มุกใต้ทะเลด้วยซึ่งไข่มุกตรงนี้นะคะก็จะทำให้ผิวหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นสำหรับช่วงอากาศหนาวๆนะคะพูดเลยว่า Estée Lauder Renutiv Ultimate Diamond ตัวนี้นะคะช่วยได้มากๆค่ะเพราะเขาสามารถรับมือกับปัจจัยภายนอกได้หลายสิ่งมากๆนะคะทาครีมเสร็จนะคะเราก็จะต่อด้วยตัวนี้เลยค่ะ Ultimate Diamond Transformative Energy Eye Cream ค่ะเขาก็จะให้ไม้แบบนี้มาด้วยนะคะนี่แล้วก็ไม้ตรงนี้นะแล้วเริ่มตรงนี้แล้วไอครีมอ่ะคนส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยพกมาพูดเลยนะว่าต้องพกมาเพราะว่าการไปเที่ยวต่างประเทศบางทีเราอาจจะนอนไม่เป็นเวลาหรือแบบมีการเจ็ตแลกอาจจะทำให้เกิดริ้วรอยรอบดวงตาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พกมาเถอะดีมากแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์รูทีนคืนนี้ของแพทนะคะทั้ง
หมดที่แพทใช้นะคะก็คือ Estee Lauder Renutive Ultimate Diamond นะคะเป็นสกินแคร์ที่ช่วงนี้พูดเลยว่ารักมากๆเราใช้ตัวนี้มาตั้งแต่แบบอยู่ไทยแล้วประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะถ้าเกิดทุกคนสังเกตอะแพทคือไม่มีปกติจะมีสิวผดป้านิดๆหน่อยๆนะคะแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยแบบเลยนะคะอาจจะมีบางทีแบบหน้าแห้งมากเพราะว่าเวลามาเที่ยวน้องมันก็อาจจะแบบมีการแบบขึ้นเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยแล้วหน้าแห้งแต่ว่าพอใช้ตัวนี้อะไม่เลยเห็นแล้วค่ะ Good night นะคะ